น้องวิจิเปลี่ยนไปหลังเจอกุ้งพร้อยสอนรามส่งทนายเตือนอย่าพาลูกทําแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ก็ทําหน้าที่พ่อแม่แบบไม่ขาดตกบกพร่องระหว่างหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ และกุ้งคลอยจากที่เราทราบกันว่าน้องวิจิอยู่ในความดูแลของหนุ่มสอนรามเป็นผู้ปกครองทางด้านกุ้งพลอยสามารถเจอลูกได้เดือนละสองครั้งที่สอนรามบอกว่าเหมาะสมแล้วกุ้งพลอยก็ได้เจอน้องวิจิโดยได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมที่พาวิ่งเล่นแปะสติ๊กเกอร์ทําขนมต่อยมวยขับมอเตอร์ไซค์เด็กและป้อนข้าวอร่อยๆอแต่งานนี้หนุ่มสอนรามเปิดใจว่าคือผมไม่ได้เห็นเองนะครับผมไปทํางานกลับมาเจอลูกก็ถามว่าเขาทําไมเงยๆพี่เลี้ยงก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะ คือเครื่องทำขนมมันช็อตแล้วมันช็อตอยู่ผมก็ถามว่าวีจิโดนอะไรบ้างหรือเปล่าก็บอกว่ามันไม่โดนคือผมก็เป็นห่วงนะครับผมคิดว่าในวัยของวีจิสิ่งที่เขาต้องเสริมนอกจากการเรียนรู้ปัจจุบันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องว่ายน้ำเพราะว่าตั้งแต่โควิดมากเขาก็ไม่ได้ไปไว่ายน้ำอีกเลยและสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือภาษาอังกฤษส่วนอะไรที่มันผัดพลหรือไม่ปลอดภัย ผมค่อนข้างเป็นห่วงลูกก็คงต้องฝากที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วก็พี่เลี้ยงเป็นคนสื่อสารกับเขาว่าเราไม่อยากให้น้องเล่นอะไรที่มันผัดผนหรืออะไรที่มันดูแล้วไม่ค่อยปลอดภัยทั้งที่มันยังไม่ถึงวัยเขาอะไรที่มันเป็นตัวเขาถ้าถึงเวลาที่เขาชอบอะไรแล้วเราค่อยให้เขาเลือกบางทีเขาอาจจะไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ไม่อยากต่อยมวยก็ได้ไม่อยากจะใส่กางเกงเพราะว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงเขาอาจจะอยากแต่งตัวสวยๆอยากจะถักเปียสวยๆอยากจะใส่ชุดสวยๆคือปล่อยเขาถ้าถามว่า มาเป็นครอบครัวกันได้อีกไหมไม่ครับเพราะว่าผมทำดีที่สุดแล้วทุกอย่างแล้วครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ